โอเคสวัสดีครับครูเจนนะครับก็วันนี้เราจะมาทำแนวข้อสอบนะครับอันนี้ครูตั้งใจทำเอาไว้เนี่ยสำหรับเกรด3 4 5นะครับก็คือป .3 ป .4 ป .5 แต่บางทีจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นยากได้สำหรับเด็กป .6 ลองทำดูก็น่าจะนั่นอยู่นะครับน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าบางคนก็บอกว่ายากนะครับเพราะฉะนั้นมาลองดูกันดีกว่าอย่างที่บอกนะครับอย่าลืมนะครับว่าอันนี้คือทำมาเพื่อเอามาลงใน Facebook นะครับเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกสำหรับบางคนถ้าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่มีโอกาสได้เรียนกับครูเจนก็จะได้มีได้ใช้ความรู้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับส่วนศิษย์เก่าก็ลองดูแล้วถ้าตรงไหนไม่เข้าใจหรืออยากจะให้ครูอธิบายเพิ่มก็ทักมาได้ส่วนตัวนะครับหรือไปทางครูอ้อมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มา test your knowledge กันครับข้อที่1 you want to go to bed what will you say คุณอยากจะไปเข้านอนคุณจะพูดว่ายังไงดีครับเราจะ say goodbye หรือ good day good night หรือ how are you ครับ goodbye ก็คือบ๊ายบายใช่ไหมครับ good day ขอให้มีวันที่ดีอันนี้ใช้พูดกันในประเทศพวกอะไรนะครับออสเตรเลียอะไรนะครับ good night ราตรีสวัสดิ์หรือ how are you เพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนง่ายๆเนาะก็ต้องเป็น good night นะครับข้อ2ครับ which item can be found in the kitchen บางคนยังไม่รู้จักคำว่าไอเทมด้วยไอเทมถ้าคนเด็กคนไหนเล่นเกมต้องรู้อยู่นะครับไอเทมคือสิ่งของอะไรก็ได้ที่เป็นไอเทมนะครับไอเทมใดสิ่งของใดที่สามารถถูกพบเจอได้นะครับ can be found ในห้องครัวครับ apron สมมติเราไม่รู้เนาะอะไรก็ไม่รู้ bathtub นะ bathtub คืออ่างอาบน้ำอันนั้นมันใน bathroom ใช่ไหมครับ windshield wiper blade เอาอะไรดีอ่ะอันนี้เป็นเรื่องคำศัพท์เลยนะนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนเอาไว้นะครับเพื่อที่ใครไม่รู้ก็จดไปนะครับ apron นี่คือผ้ากันเปื้อนครับ windshield ชื่อเท่เหมือนกันเนาะ wind แปลว่าลม shield แปลว่ากำบังเกาะกำบังลมนี่คือกระจกหน้ารถครับ เรียกว่า windshield นะมันก็กันลมใช่ไหมเป็น shield ที่กันลมให้เรา wiper blade blade คือมีดดาบดาบ wiper blade นี่คืออะไรที่มันเป็นแท่งๆเขาก็เรียกว่าที่ปัดน้ำฝนครับเพราะฉะนั้นจริงคำศัพท์พวกนี้นี่ถ้ารู้นี่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเนาะเพราะฉะนั้นอะไรเจอในห้องครัวได้ล่ะครับก็ผ้ากันเปื้อนเนาะคุณแม่หรือคุณพ่อใช้เวลาเจียวไข่ทำข้าวผัดหรืออะไรก็ตามข้อ3 Lisa จุด a good dancer เราต้องรู้ก่อนประธานคือ Lisa นะครับ Lisa ชื่อผู้หญิงคนเดียวนะครับเป็นอะไรได้บ้าง having ไม่ได้เนาะ been อันนี้เราไม่รู้จักถ้าเกิดคนรู้แล้วเด็กโตอันนี้มันเป็นช่อง3ก็ไม่เกี่ยวนะครับ Lisa is a good dancer Lisa does a good dancer ได้ทั้งคู่ทีต้องอาศัยแปรละนะครับเพราะว่าประธานเป็น Lisa เป็น she ใช้ is ก็ได้ใช้ does ก็ได้นะครับถ้า is แปลว่าเป็นอยู่คือ do does แปลว่าทำแพงก็ต้องเป็น LisaIs a good dancer นะครับ Lisa เป็นนักเต้นที่ดีคนหนึ่งนะครับ She is a good dancer นะครับเป็นไงยากไหมนะครับตามทันกันนะครับใครไม่ทันก็ pause แล้วค่อยๆดูนะข้อ4ครับ The twins bought a house นะครับ Twins นะครับคือฝาแฝดนะครับถ้าใครไม่รู้ by bought bought อันนี้ bought เนี่ยมันเป็น verb ช่อง2นะครับน้องๆป .3 มันจะยังไม่รู้นะครับอันนี้เป็น verb ช่อง2ของคำว่า buy ซื้อนะครับฝาแฝดคู่นี้เขาซื้อ a house ซื้อบ้านหลังหนึ่ง house is very beautiful บ้านเนี้ยมันสวยมากบ้านของใครฝาแฝดนี่มีกี่คนครับ1คนหรือ2คน2คนใช่ป่ะนะครับเพียงบ้านของใครบ้านของฝาแฝดเนาะก็ต้องบ้านของพวกเขาครับ Their house is very beautiful. Our ของพวกเรา His ของเขาผู้ชาย Hers ของเขาผู้หญิงแต่นี่ her term is แปลว่าของของเธอด้วยนะครับแต่ their แปลว่าของพวกเขาไม่งั้นตอบ their นะข้อ5ครับ He enough time to do the work. เอาอะไรครับเวลาเพียงพอที่จะทำงานตอนแรกต้องมาดูแกรมมากันก่อนเนาะ he having มาเลยเนี่ยไม่ได้เ
จะใช้ ing ได้มันต้องมี verb to be เสมอนะ is am are บวก ing เช่น he is having อย่างเงี้ยครับถึงจะได้แล้วถ้าเป็นเรื่อง do does he ใช้ does นะครับ he she it เพราะฉะนั้น don't ตัดทิ้งไปเลยก็เหลืออันเนี้ย does ได้ is ได้เพราะฉะนั้นต้องมาดูอีกแล้วอย่างน้อยเวลาถ้าพวกเราตัด choice ครูบอกแล้วมี4ตัวเลือกโอกาสถูกคือ1ใน4แต่ถ้าเราตัดไปแล้ว2อันเราเหลือ2อัน50 50อย่างน้อยมั่วโอกาสถูกก็ยังครึ่งนึงใช่ไหมครับ He doesn't have enough time หรือ he is having enough time เขากำลังมีเวลาเพียงพอหรือเขาไม่มีเวลาพอที่ทำกันบ้านเพราะอันนี้ตอบเลยว่าต้องเป็นข้อ B boy นะครับ He doesn't have enough time เขาไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำงานนะครับเมื่อกี้4 5นะต่อไปข้อ6ข้อ7ครับThe baby doll is sitting a high chair. นี่ครับ doll แปลว่าตุ๊กตา baby เนาะตุ๊กตาเด็กทารกเนี่ยนั่งอยู่ high chair เก้าอี้สูงนะครับเก้าอี้สำหรับเด็กนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาทำอะไรอ่ะ sitting อยู่อะไรครับบนเก้าอี้ไหมนะครับ The baby doll is sittingon a high chair นะครับถ้า into แปลว่าข้างในนะครับ under ข้างล่างข้างใต้ไม่เกี่ยว off แปลว่าของ the green plates เดี๋ยวครูเปลี่ยนสีให้เอาอะไรดีนี่จานสีเขียวครับ plate เติม s นะบางคนจะบอกครูมันอันนี้หรือเปล่าหรือมันอันนี้หรือเปล่า plate คือจานอันนี้มันเป็นชามด้วยซ้ำแล้วมันเติม s เพราะงั้นคือมันคืออันที่ครูวงกลมไว้นะครับ are อะไร the sink นะครับเดี๋ยวอันนี้อันหนึ่ง sink นี่คืออ่างล้างจานครับเพราะงั้นจานเขียวพวกนี้มันอะไรกับอ่างล้างจานมันอยู่เหนืออ่างล้างจานใช่ไหม they are over the sink นะครับพวกมันอยู่เหนือ sink ล้างจานนะครับ against แปลว่าเผชิญหน้ากันnext to อยู่ถัดไปอยู่วางต่อๆกันนะครับ in อยู่ข้างในฮะอันนี้เป็นเรื่องตัวบอกสถานที่ preposition นะครับส่วนข้อ8รูปงงนิดหน่อย where is the library ห้องสมุดอยู่ที่ไหนแต่มันยังมีความง่ายอยู่นะถ้าเราดูดีๆครูไฮไลท์สีเหลืองตีกรอบตีกรอบนี่ห้องสมุดใช่ไหมครับ library แล้วถามว่าห้องสมุดอยู่ที่ไหนอ่ะต้องดูทุกข้อเลยข้อสอบแบบนี้นะครับ it is near the railway and the parking อันดับแรกต้องรู้คำศัพท์นะครับ railway คือรางรถไฟครับรางรถไฟเราเห็นมันมีอยู่รอบเมืองเลยนะแล้วก็ the parking มันอยู่ใกล้ๆกับรางรถไฟแล้วก็ใกล้ๆกับ parking เฮ้ยก็เหมือนจะได้เลยปะเนี่ยแต่อะไรที่มันตอบ A เลยเนี่ยครูบอกว่าอย่าไว้วางใจนะต้องดูให้ครบนะครับอย่าเพิ่งรีบตอบเพื่อมันเจอข้อที่ถูกมากกว่านี้เพราะว่าข้อสอบพวกนี้ส่วนมากมันจะต้องบอกว่าข้อไหนถูกต้องมากที่สุดอย่างเงี้ยครับเพียงดูต่อ it is next to the police station มันอยู่ถัดไปจากสถานีตำรวจหาสถานีตำรวจกันก่อนพวกเราสถานีตำรวจอยู่ตรงนี้ next to แปลว่าถัดไปถัดจากไลบรารีอยู่นู่นนะครับอยู่นี่สถานีตำรวจอยู่นี่มันไม่ได้ติดกันแม้ข้อ B ไม่ใช่ข้อ C มันอยู่ระหว่าง between ระหว่าง train station สถานีรถไฟสถานีรถไฟก็คือต้องตรงนี้เนาะกับสวนสัตว์สวนสัตว์อยู่ไหนครับสวนสัตว์ zoo ไหนนี่ครับก็ไม่ไหมมันคนละมุมเลยเนาะข้อดีดอก it is on P Street near the trainมันอยู่บนถนน P ใกล้ๆกับรถไฟเข้าหมายถึงอันนี้ซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ P ถนนนะแต่เป็น P ป้าย parking แสดงให้เห็นว่าเป็นที่จอดรถเพียงนี้ตอบ A ที่เราเลือกอันดับแรกแต่เราต้องเสียเวลาดูทุกอันนะครับเพราะว่าถ้ามีเวลานะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเจอข้อที่มันถูกต้องมากกว่าเราก็ต้องเลือกข้อที่มันถูกที่สุดอ่ะ Mom call me แม่เรียกฉันนะครับจุด midnight last night ต้องรู้จักก่อนแล้วนะ midnightนะครับ night แปลว่ากลางคืน mid แปลว่าตรงกลางกลางคืนก็คือตอนเที่ยงคืนนะครับ mom call me at midnight นะครับอันเนี้ย
นะครับ at night at lunch นะครับ at midnight นะครับที่มันจะใช้เป็น at นะครับ my birthday is นะครับถ้าใครเรียนไปแล้วต้องจำได้นะครับเดือนใช้ in นะครับ in April in June in July in Augustแต่ถ้ามีวันกับเดือนหรือมีวันกับเดือนกับปีใช้ on เสมอนะครับ always เสมอเสมอเลยนะครับ Hence my birthday is on July the 6th เพราะมันมีวันกับเดือนนะครับข้อ11 Ben is the bus with his friends เอาอะไรครับอันนี้คุณจำได้หลายๆคนจะงงมากเลย in ก็ได้ไหมอยู่ในรถเมย์อยู่บนรถเมย์อยู่ที่รถเมย์เอาอะไรดีนะครับก็หลายๆคนตอบ in บางคนก็ตอบ on บางคนก็ตอบ at ทุกคนต้องรู้จักเพลง Wheel on the bus ใช่ไหมครับ Wheel on the bus go round and round Mommy on the bus go round and round ช่วยเราได้เลยปะก็ Ben is on the bus นะครับยานพาหนะเนี่ยมันจะงงนะครับเพราะมันใช้ได้หลากหลายนะส่วนมากจะใช้ in นะ in a car นะครับ in a helicopter แต่ถ้าเป็นยานพาหนะที่เขาเรียกว่านั่งได้หลายคนเป็นแบบคิดเงินนะครับไม่ได้เป็นของเราเองเนี่ยจะมี3อันที่ใช้ on ครับ on นะครับ the bus on อะไรอีก on and airplane อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันใหญ่ๆจุได้หลายคนเราไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยรู้ไว้ใช่ว่าถ้าเจอปุ๊บ ก็ตอบได้เลยข้อ12 my favorite colors ทุกคนชินมากตอบ is โลดเลยใช้ได้ไหมจะบอกว่าไม่ได้ครับ color เติม s คนเราสามารถชอบได้มากกว่า1สีใช่ไหมอันนี้คนนี้เขาบอกเขาชอบ yellow กับ blue เพราะฉะนั้น my favorite colors are นะครับอย่าทำด้วยความเคยชินหรือทำเร็วเกินไปนะอันนี้จากประสบการณ์ผู้เห็นบางคนรู้ไม่รู้เวลาเฉลยก็รู้แต่ทำเร็วเกินไปครับเสร็จแรกๆเนี่ยถ้ามีเวลาเราทำช้าลงย้อนกลับมาดูหน่อยเผื่อเราพลาดนะครับค่อยๆดูดีกว่ามาพลาดกับข้อง่ายๆอย่างนี้มันเจ็บใจกว่าใช่ไหมอีก3ข้อ There is a jute for ice cream cones นะครับอะไรไอศกรีมในรูปได้เนาะ4คนพอดีเลย There is, there are, there was, there were นะครับแปลว่ามันมีนะคุณจะให้จำไว้เลยนะครับมันไม่มี there have, there has นะเพราะฉะนั้นดูจากไหนครูจะดูจากข้างไหนดูจากข้างหน้าไม่ได้ก็ดูจากข้างหลังครับโคนเติม S มีตั้ง4โคน There are ครับจบเลยนะครับแล้วก็ชมธนา Is Thailand's leading ice cream manufacturer and อันนี้ยากอยู่นะครับไอชมธนาชมธนาอะไรอย่างเงี้ยครูก็ไม่รู้ว่าครูอ่านถูกหรือเปล่านะไม่ต้องสนใจมันเป็นตัวใหญ่ชื่อเฉพาะครับชมธนาเป็นนะครับอะไรครับของประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่อง vocab เนาะ manufacturer นะครับแปลว่าผู้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นอะไรที่ถ้ามันมันก็ต้องเป็นเหมือนกันนะครับมันเห็นไหมไม่ได้ทดสอบเรื่องคำศัพท์เลยนะ distribution distribute distributor distributed นะครับอันนี้ก็ต้องเป็น distributor ครับเป็นผู้กระจายสินค้าและเป็นผู้ผลิตไอศกรีมนะครับชั้นนำของประเทศไทยนะครับต้องเป็น distributor ข้อ15 Jack want to go to school บางคนตอบดีด็อกเลยไม่ต้องเติมครูมันก็โอเคแล้ว Jack ต้องการที่จะไปโรงเรียนแต่Jack ประธานคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประธานคนเดียว want ต้องเติม s หรือเติม ed ถ้ามันเป็นอดีตอันนี้ want ไม่ได้เติมอะไรเลยแสดงว่ามันต้องมีคนมาช่วยทำให้มันเป็นประโยคปฏิเสธและเห็นมีนอกอยู่อันเดียวเลยจบเลยแจ็คเป็นผู้ชายใช้ doesn't มาช่วยนะครับเป็น Jack doesn't want to go to school Jack ไม่ได้ต้องการที่จะไปโรงเรียนนะครับก็ he doesn't want to go to school นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวครูเฉลยแค่15ข้อนะครับสำหรับ free class แต่สำหรับคนที่เป็นนักเรียนปัจจุบันเรียนออนไลน์เดี๋ยวครูจะเฉลยข้อที่เหลือต่อแล้วไปใส่ไว้ในห้องกลุ่มปิดใน Facebook นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปด้วยวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วมีคำถามไม่ว่าจะเป็นนักเรียนปัจจุบันหรือไม่ใช่นักเรียนก็ตามเนี่ย
inbox ถามครูเจนมาได้นะครับเพราะว่าถ้ามีเวลาส่วนมากครูจะดูแล้วครูจะตอบให้หมดทุกคนแต่ว่าไม่ใช่แบบสแกนส่งกันบ้านมาหรือส่งใบงานที่โรงเรียนมาแล้วบอกครูทําให้หน่อย That's not possible อันนั้นครูจะทําให้ไหมคงไม่ใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครช่วยตัวเราเองได้นอกจากตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ